สวัสดีครับผมก็จะมามั่วโคลเชอร์ครับอะตอมให้ดูนะครับก่อนอื่นเวลาจะใช้โคลเชอร์แล้วก็จะลงอันนี้นะครับลายเงินก็จะไปดาวน์โหลดนี้มาเลยแล้วก็เชนอะไรก็ไม่รู้นะให้มันรันได้นะครับเอาไปไว้ในโฟลเดอร์บินแล้วก็ลองเรียกมันดูนะครับมันก็โหลดอะไรของมันไปนะฮะอันนี้ก็น่าจะพอใช้ได้แล้วเพราะแต่ว่าก่อนที่จะทำงี้ได้นี่ผมลง JVM ไว้ก่อนแล้วนะนี่คือลงไปแล้วนะครับ Open JDK แล้วเวลาเราสร้างโปรเจกต์ใหม่จากไลน์นะครับเราสั่งไลน์ New แอปนี่ก็เป็นชื่อเทมเพลตครับแต่ก็ไม่ต้องสนใจเหมือนกันก็ได้แล้วก็นะชื่อโปรเจกต์ชื่อ EX1 แล้วต่อไปก็จะโหลดตอมก็เนื่องจากว่าใช้ Ubuntu เนาะก็โหลดอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาต่อกันนะครับอันนี้คือผมติดตั้งอะตอมรอไว้แล้วนะครับแล้วก็จะมาเรียกใช้กันเลยก่อนอื่นก็จะปิดอันนี้ทิ้งก่อนนะครับเพราะว่ามันเกะกะเราจะแอดโปรเจกต์ที่เราได้สร้างไว้เนาะคือ EX1ก็จะเห็นว่ามันก็มีสีมีอะไรให้เรียบร้อยอ่ะนะครับแล้วก็ลองรันเล่นดูก็ได้แต่ว่าแบบนี้มันก็จะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับก็คือมันก็จะเหมือนไม่ได้ใช้ลิฟต์นะครับเหมือนไม่ได้ใช้คอมเชอร์คือไปสั่งรันที่คอมมานด์ไลน์แล้วมันอะไรก็ทำได้เนาะแล้วก็เวลา edit มันก็จะยังก็ต้องยินแล้วก็เซฟอะไรไปนะครับเพื่อความตื่นเต้นมากขึ้นเราจะลงแพ็กเกจชื่อว่า Proto Repo นะครับเพื่อที่จะใช้ Repo ในอะตอมเลยนะฮะก็เลือก Install Proto Repoก็รอไปนะครับตึ้ง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 เสร็จแล้วทีนี้ก็กลับไปที่ซอร์สโค้ดเมื่อกี้ใหม่แล้วก็เรียกอะไรไม่รู้นะอันนี้คอนเท็กซ์เมนูหรือเปล่าเราก็จะมาเรียก
แล้วพวกจากเมนูนี้ได้แต่ก็จะเห็นว่ามันบึ้มนะครับเพราะว่าโอ้ชื่อนี้มีคนรีพอร์ตไปแล้วด้วยแล้วก็ไปลองวิวดูเนาะก็โอ้คุยอะไรกันยาวนะครับก็มีท่าแก้อยู่ข้างล่างก็คืออันนี้นะไฟล์ชื่อก็คือใช้ Coffee Script เขียนด้วยนะครับอยู่ในวันที่นี้ก็คือนี้นะครับหาไม่เจอเราก็พิมพ์เอาแล้วกันแล้วอยู่ใน Atom Package แล้วพวก Dip ผิดแล้วมึงเนี่ยเอา View View มีชื่ออะไรล่ะแล้วพวก Text Editorอันนี้แล้วก็ปิดไปก่อนนะมันบึ้มครับบรรทัดที่158ตึ๊กก็ใส่ออเข้าไปออสตาร์ทนะครับเสร็จแล้วก็เพื่อให้มันรันอันใหม่แล้วก็สั่งรีโหลดสั่งรีโหลดก็คือคอนโทรลชิฟต์ F5 รีโหลดอย่างกับเว็บเลยครับแล้วก็ปิดไปเกียกะแล้วสั่งรันแล้วเพิ่มใหม่มันก็เกือบได้นะครับแต่ว่ายังแต่ว่าเดี๋ยวเราจะหยุดไปก่อนเดี๋ยวมาต่อครับแป๊บนึงครับมาต่อกันนะครับเราก็เนื่องจากนี้ก็ดูบึ้มบึ้มอันนี้มันก็นะก็มีเออร์ออกมาแต่ก็เนื่องจากผมไปดูเว็บมันมาแล้วนะครับก็มันต้องแก้โปรเจกต์เรานิดนึงเพิ่ม dependency เข้าไปนะครับเอ๊ะอะไรนะแล้วก็ 0.3.1 อันนี้ผมไปดูเว็บมาครับไม่ใช่ว่าผมไปรู้จังไงแล้วก็เอาใหม่แล้วก็จะเรียกใหม่อันนี้ก็ดูดีแล้วนี่แกตดิเป็นเซียมากแล้วนี่ก็เสร็จแล้วครับเราจะส่งลองส่งอะไรเข้าไปรันดูเช่นคำสั่ง print นะครับง่ายมากความแบบที่ก็ไปที่เมนูแล้วสั่ง execute block block ก็คือวงเล็บนะครับแพ็ปเสร็จแล้วก็ print hello ออกมาหรือว่าเราลองทำอะไรที่มันแล้วเหมือนจะซับซ้อนกว่านั้นนิดนึงก็ได้นะครับเช่นบวก10นี้เป็นคูณ20 30นี่คือบล็อกในก็คือ20คูณ30นะครับexecute block ก็ได้600บล็อกนอกก็จะบวก10ไปด้วยลองดูซิว่าได้หรือเปล่าได้นะครับอันนี้ผมก็จะหยุดไว้แป๊บนึงก่อนนะครับทีนี้มาดูกันต่อว่าไอ้คือผมไม่เข้าใจว่าไอ้อย่างนี้มันกดยังไงนะครับคอนโทรลอินเทอร์เน็ตแล้วปล่อยแล้วกดเครื่องหมายลบด้วยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองกดดูนะครับคอนโทรลอินเทอร์เน็ตก็เครื่องหมายลบแล้วตัว B มันก็ไม่ได้นะครับหรือว่าคอนโทรลอินเทอร์เน็ตแล้วก็ตัว B ก็ไม่ได้คอนโทรลอินเทอร์เน็ต B ก็ไม่ได้ก็โดน B
ดเจนนะครับอันนี้ผมอาจจะไม่รู้เรื่องเองนะครับแต่ว่าก็ช่วยไม่ได้ผมก็จะไปแก้มันละช่างมันนะ key binding ก็ดู execute ท่าของอันนี้ก็คือต้องไปกด copy อย่างนี้คลิกแล้วก็ไปสร้างไฟล์ขึ้นมาแล้วก็ paste ผมก็อันนี้ไม่รู้กดไงผมก็ไปแก้เลยกันก็เป็น control alternate b แทนนะลองไปสั่ง control alternate b ปั๊บไม่ได้เพราะว่าอาจจะต้องรีโหลดก่อนเนาะก็ไม่เป็นไรก็รีโหลดปั๊บอะไรเยอะแยะสั่งรันแอปเปิลใหม่เนื้อมาละกระโดดมาอย่างโอเคมาละก็สั่งกระโดดอินเทอร์เน็ต B โชคได้แล้วครับนะก็เราก็มาสั่งอะไรได้เยอะแยะจากตรงนี้เราจะ define ฟังก์ชันใหม่ก็ได้แล้วก็เอาฟังก์ชันหลบตลกอันนี้ไปนะครับไม่ได้มีสาระอะไรแล้วก็มาสั่งคอนโทรลอินเทอร์เน็ต B ปั๊บก็เป็นการ define ฟังก์ชันนี้ละแล้วก็ใช้ได้เลยคอนโทรลอินเทอร์เน็ต B ครับก็แค่นี้แหละครับก็ขอบคุณที่มาดูผมมั่วให้ดูนะครับสวัสดีครับ